วันนี้เวลา 7:22 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภาสภากาชาติไทยทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพระสงฆ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ130ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสภาอุณาลมแดงแห่งชาติสยามเมื่อวันที่26เมษายน2436และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเป็นสภาชนนีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสภานายิกาในปี2449สภาอุณาลมแดงแห่งชาติสยามได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาดสยามและในปี2482ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาดไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ130ปีผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดภาพนิทรรศการ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง66พรรษาสภานายิกาสภากาชาดไทยและทรงวาดภาพบนพื้นผ้าประกอบคำอำนวยพรพร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ130ปีด้วยเวลา 9:02 น.เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะข้าราชการพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราเวลา 14:44 น.เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานสถาปนิก66ซึ่ง5องค์กรวิชาชีพประกอบด้วยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและสภาสถาปนิกร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อและมองเป็นภาพรวมของวิชาชีพประกอบกับหลังจากที่โลกต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 ได้มีการพัฒนาฟื้นฟูกลับเข้าสู่สภาวะปกติและทำให้วิถีชีวิตของผู้คนปรับเปลี่ยนไปจึงจัดงานภายใต้แนวคิดตำถาด Time of Togetherness ด้วยเห็นความสำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมไทยอย่างเช่นอาหารซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทยที่ชอบการพบปะสังสรรค์และนิยมรับประทานอาหารร่วมกันโดยอาหารที่ขึ้นชื่อเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกคือส้มตำการจัดงานครั้งนี้จึงเปรียบเหมือนตำถาดที่รวบรวมสิ่งต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันแสดงให้เห็นการรวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ Human Library เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการสถาปัตยกรรมหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในทุกสาขาอาชีพร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ผ่านเรื่องราวความรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในลักษณะสนทนาเป็นกลุ่มเล็ก
รวมทั้งการจัดกิจกรรมและนิทรรศการจากสมาคมวิชาชีพต่างๆเพื่อให้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมแก่นิสิตนักศึกษาสถาปนิกรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจรวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่30เมษายนนี้เวลา 10:00 น.ของวันที่25เมษายนพุทธศักราช2566ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์แจสมินเมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคานากาวะประเทศญี่ปุ่นโดยมีดร.มาซามิโอเอจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์จัสมินและทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระดำเนินไปยังห้องประชุมโดยมีดร.มาซามิอุเอจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์จัสมินกล่าวถวายการต้อนรับและถวายรายงานภาพรวมความเป็นมาของโรงพยาบาลสัตว์จัสมินซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2557เป็นโรงพยาบาลสัตว์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดหัวใจในสุนัขและแมวรวมถึงให้บริการทางด้านสัตวแพทย์แบบสหสาขาวิชาชีพในสาขาโรคไตโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารและโรคมะเร็งโรงพยาบาลสัตว์จัสมินมีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดซ่อมแซมภาวะลิ้นหัวใจเสื่อมในสุนัขโดยมีสัตว์ป่วยเข้ารับการรักษาผ่าตัดแก้ไขภาวะลิ้นหัวใจเสื่อมประมาณปีละ450รายและมีอัตราประสบความสำเร็จของการผ่าตัดสูงถึง 97% จากผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนี้จึงได้นำไปสู่การเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์จัสมินเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงมีความสนพระทัยในด้านการผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจในสุนัขเป็นอย่างยิ่งได้ทอดพระเนตรขบวนการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดโดยมีพระประสงค์ที่จะนำความก้าวหน้าทางการสัตวแพทย์นี้ไปช่วยรักษาสัตว์ป่วยในประเทศไทยจึงทรงมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตวแพทย์ระหว่างคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์จัสมินเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางสัตวแพทย์ในประเทศไทยจากพระวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจึงก่อให้เกิดการลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์จัสมินในครั้งนี้ในการนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดร.มาซามิอุเอจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์จัสมินเป็นผู้ร่วมลงนามโดยการลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับพระนโยบายของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งส่งมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมเป็นสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมหรือ One Healthซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมแบบองค์รวมให้ความร่วมมือกันทางวิชาการในหลายรูปแบบรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรการร่วมมือกันทางด้านงานวิจัยการร่วมมือกันด้านการฝึกอบรมตลอดจนการประชุมสัมมนาทางวิชาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการสัตวแพทย์ของประเทศไทยจากความสนพระทัยและการส่งงานด้านสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดส่งผลให้เกิดการพัฒนาของวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทยให้ก้าวหน้าและส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของทั้งคนและของสัตว์ตลอดจนอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health จะนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และด้วยสภาพของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยให้ความใส่ใจต่อการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นรวมทั้งให้การดูแลสุขภาพเมื่อสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยซึ่งเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวความก้าวหน้าทางวิชาการสัตวแพทย์จากการทรงงานทางวิชาการด้านสัตวแพทย์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนำไปสู่การพัฒนางานด้านสัตวแพทย์ของประเทศไทยและความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำต่างๆในต่างประเทศอย่างทั่วถึงและกว้างขวางจึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคตซึ่งพระกรณียกิจจะนำเสนออีกในวันพรุ่งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรกมังกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2566สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่24ถึง30เมษายน2566